นี่ให้เบิ่งไก่ป่าตัวแม่ครับไก่ป่าตัวเมียดูรูปร่างรูปทรงก็จะประมาณนี้นี่เป็นไก่ป่าตัวเมียครับพ่อมันจะเป็นไก่ป่าน้ำหนึ่ง F1 ส่วนแม่มันก็จะเป็นไก่ป่าน้ำหนึ่ง F1 บางตัวก็ออกมาก็ประมาณนี้เลยครับเหมือนไก่ป่าร้อยเลือดร้อยเลยครับอันนี้ต้องเข้าใจที่ผมพูดนะไก่ป่าร้อยเลือดร้อยกับไก่ป่า F1 น้ำหนึ่งเลือดร้อยจากคนละความหมายของผมนะนี่ครับนี่นี่ไก่ป่าน้ำหนึ่งครับตัวเมียครับแต่ว่ามันเป็นแม่มันเป็นไก่ป่าน้ำหนึ่ง F1 พ่อมันเป็นไก่ป่าน้ำหนึ่ง F1 เดี๋ยวลูกของมันลูกออกมาก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยเนี่ยก็จะเหมือนไก่ป่าร้อยเลือดร้อยเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับเหมือนชัดเจนเลยครับเหมือนชัดเนี่ยพ่อมันก็ตัวนี้แหละครับนี่เนี่ยพ่อมันตัวนี้นี่ครับพ่อมันตัวนี้ครับส่วนแม่มันก็เป็นไก่ป่าน้ำหนึ่ง F1จะไม่ปนกับไก่ต่อตัวเมียนะไม่ปนกับผมมีหลายพันครับหลายพันครับถ้าผสมไก่ต่อตัวเมียก็มีครับแต่ไก่ตัวผู้พ่อพันนี้ผมจะมีอยู่ไก่ป่าล้วนๆเลยครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นไก่ป่าน้ำหนึ่ง F1 นะครับเนี่ยผลัดขนถ่ายขนครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับผลัดขนถ่ายขนครับเนี่ยให้ดูครับท่านใดที่เข้ามาเป็นแค่ไก่ต่อธรรมดาครับคุณต้องไปหัดมาเรียนมาใหม่นะต่อไปหัดมาเรียนมาใหม่ครับแต่ว่าไก่ต่อผมเป็นไก่ป่าผมเป็นไก่ต่อธรรมดาไก่ต่อไก่แจ้ไก่ป่าผสมต้องเข้าใจต้องไปหัดทำความเข้าใจมาใหม่แล้วก็ไม่มีใครทำเหมือนอย่างผมที่เอาไก่ป่า F1 น้ำหนึ่งมาปล่อยไว้แล้วก็มาเลี้ยงไว้อย่างนี้มันไม่มีหรอกครับมันจะมีแต่ผมผู้เดียวเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองไทยใน YouTube เนี่ยครับเจ้าแรกเจ้าเดียวเนี่ยครับที่ผมลงคลิปไปประมาณ 3,000 คลิปเนี่ยไปไล่ลงมาได้ให้ได้เลยครับผมไม่มีการยอมแมวขายครับแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ขายบันไดครับใครผมส่วนมากผมจะเลี้ยงแบบอนุรักษ์ครับเพราะว่าถ้าใครอยากได้ก็มาเอาครับมาเอาถึงบ้านผมยินดีขายครับผมแต่ว่าถ้าผมส่งไปทางไปชนีทางนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้มันจับยากครับแล้วก็ค่าส่งมันแพงกว่าค่าคนอีกค่าคนก็คือค่าแพงกว่าตั๋วรถแพงกว่าตั๋วคนครับค่าไกลนี่นะจะส่งไปทางไกลๆเนี่ยแพงกว่าตัวคนครับนี่ครับอันเนี้ยครับไก่ป่าทั่วไปที่อยู่ในป่ามันก็อยู่ทรงนี้แหละครับนี่ครับเนี่ยจะอยู่ทรงนี้ชัดเจนเลยเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับอันนี้ตาไตเอ็นคนเนี่ยมันหนีเข้าป่าเลยแหละครับเนี่ยแต่ว่านี่คือพอมันครับพอมันก็เป็นไก่ป่านำหนึ่งแหละแต่ว่าแม่ของไก่ตัวผู้ตัวนี้คือเป็นไก่ต่อแต่ว่าทำไมคอมันดำอ่ะแต่ว่าบอกเลยๆไก่ตัวนี้เลือดป่ามันสูงพ่อมันเป็นไก่ป่าร้อยเลือดร้อยอยู่ในป่าน้ำยุงน้ำโสมหนูครับเนี่ยครับท่านใดที่ว่าของผมนี่มันเป็นไก่ต่อธรรมดาเนี่ยมันประมาณไก่ตาต่อธรรมดามันไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะหน้าฝนมันจะไม่ถ่ายขนไม่เปลี่ยนขนมันก็จะสวยอยู่วันตลอดครับแต่ว่าไก่ต่อจะไม่สวยเหมือนไก่ลูกผสมเนาะไก่ต่อจะไม่สวยเหมือนลูกผสมถ้าเลี้ยงไก่ต่อมันเลี้ยงง่ายๆครับเลี้ยงง่ายๆปล่อยยังไงมันก็อยู่ครับแต่นี้ครับท่านเอาไปปล่อยที่บ้านท่านแต่ผมรับประกันได้ว่าเผลอๆมันไม่อยู่ด้วยซ้ำเนาะเนี่ยไก่ตัวเนี้ยเนี่ยๆๆไก่ป่าตัวเนี้ยถ้าเอาไปปล่อยบ้านท่านเผลอๆบอกว่ามันไม่อยู่บ้านท่านหรอกมันไปเข้าป่าไปแล้วแต่ทำไมมันอยู่ในบ้านผมมีเทคนิคมีวิธีในการเลี้ยงหลายอย่างครับผมศึกษาเรื่องไก่ป่ามา
หลายปีครับแล้วก็หาลูกไก่ป่ามาตั้งปีหนึ่งครับแรกๆเอาไก่ตัวเมียไก่ต่อไปปล่อยไว้สวนยางครับไข่ลมครับปีแรกไข่ลมครับไข่มาเป็นร้อยตัวไข่ลมหมดครับไม่มีไข่ฟักออกมาแตกออกมาไม่มีครับพอมาปีที่สองมีเป็นร้อยไข่ครับแตกออกมา70-80ตัวครับอันเนี้ยตัวนี้คือรุ่นแรกในเนี้ยตัวเนี้ยครับเนี่ยแตกออกมาก็เป็นตัวนี้แหละครับเป็นไก่ป่าตัวเนี้ยครับนี่เป็นไก่ป่าครับตายขนผลัดขนแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งหน้าหนาวนี่จะสวยขนสวยกว่านี้ครับนี่ครับให้ดูครับให้ดูนี่คือไก่ป่าครับนี่ครับตัวนี้คือไก่ป่าครับให้ดูอยู่ช่วงหน้าฝนถ่ายขนครับตัวนี้ครับตัวเมียเข้าป่าไปแล้วครับเนี่ยแต่ตัวเมียที่ถ่ายเห็นนั้นก็ค่อนข้างจะเลือดร้อยเลยแล้วครับเอา 99.99% นะตัวนี้ก็คือถ้าว่าเป็นเลือดป่าร้อยก็คือ 99.50% เพราะว่าอีกจุด 50% มันเป็นเชื้อไก่ต่อครับต้องแยกให้ออกเด้อไก่ต่อไก่แจ้ไก่ป่าผสมไก่ต่อเนี่ยต้องแยกให้ออกอันนี้คือไก่ป่าครับไก่ป่าลูกไก่ป่าผสมกับลูกไก่ต่อแต่ว่าไก่ต่อนั้นมันเป็นแม่มันแต่ไก่ป่าตัวผู้เลือดร้อยแล้วก็ป่าร้อยครับมันมีป่าร้อยป่าเลือดร้อยนี่คือไก่ป่าผสมเลือดป่าร้อยครับไก่ป่าน้ำหนึ่งนี่ครับนี่ครับให้ดูครับนี่ครับตัวเมียก็อยู่นู่นนะครับน้องตัวเมียก็อยู่นู่นนะครับน้องป่านะตัวเมียอยู่นู่นมันจะไม่เข้ามาหาคนเท่าไหร่ครับดูทรงก็รู้ครับทรงก็รู้แต่ตัวนี้คือการกินการอยู่ของมันจะอุดมสมบูรณ์มันจะอ้วนครับมันจะอ้วนแต่ถ้ามันอยู่ป่าทรงป่าเลยครับเพราะว่ามันไม่อ้วนถ้าไก่เข้าป่าแล้วมันจะไม่อ้วนมันจะกินแค่นิดมันก็บินไอ้นี้มันกินจุไหมไม่จุครับไม่จุแต่มันกินวันค่ำภาษาใต้ว่ามันกินวันค่ำครับกินไม่จุกินวันค่ำกลับให้ดูต้องหยบท้ายต้องหยบท้ายแล้วก็มาเล่กันภาษาแปลเป็นภาษาไทยก็ภาษาสามน้องต้องลบท้ายแอบท้ายถึงจะได้ต้องหยบใต้ไก่เทื่อนถึงจะแลได้ไม่งั้นมันจะบินครับมันจะบินนะเห็นโผล่มาตัวนึงแล้วเห็นโผล่มาตัวนึงตัวนี้มันจะอ้วนนะจะอ้วนค่อนข้างจะอ้วนถ้าไม่อ้วนมันจะออกจะดูสวยงามเลยครับก็ช่วงป่ามันจะประมาณนี้ครับมันก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะหาวิธีหลังจะถ่ายชัดๆตรงนี้ให้ดูครับตรงตัดใบไผ่ตรงนี้ออกครับนี่ครับนี่คือการถ่ายทำคลิปของผมเหรอครับทำคลิปไก่ป่าครับไก่ป่า F1 เลือดป่าร้อยครับมันมีอยู่คนหนึ่งนะไม่รู้โผล่มาจากไหนนะมาคอมเมนต์ของผมว่าเป็นไก่ต่อธรรมดาถ้าจะไม่รู้เรื่องไก่ป่าผสมไก่ต่อแล้วอย่ามาคอมเมนต์นะไม่รู้ชื่อเจมอะไรสักอย่างนี่แหละผมขี้เกียจลำคาญผมก็เลยลบทิ้งไปครับแต่ท่านใดที่ว่าทำเกี่ยวกับไก่ต่อไก่ป่าคิดว่าตัวเองมันมีหลายคนนะไก่ต่อนี่คิดว่ามันเป็นไก่ป่าแต่ของผมเนี่ยผมไปต่อมากับมือแล้วก็มีแถวน้ำโสมแหละบางคนก็ให้คำแนะนำดีว่านั่นแหละพอให้คำแนะนำดีเพราะว่าแถวน้ำโสมแถวนี้ไก่ป่าเยอะบางคนเขาจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไก่ป่าเข้าไปตามป่าเขาก็เห็นไงเขาก็เลยไม่เก็บมาเลี้ยงเหมือนผมไงผมก็ประเภทอนุรักษ์แต่ท่านใดอยากได้ก็มาเอาแต่ว่า
แต่ว่าถามว่าแพงไหมก็พอได้เพราะว่าการรักษาการเลี้ยงนี่ค่อนข้างจะยากลำบากครับก็ไม่แพงหรอกแต่ถ้าจะอยู่แล้วตัวผู้เกือบถึงพันตัวเมียก็เกือบถึงพันครับถ้าเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียก็พันกว่านะแต่ว่าอยู่ไกลพันกว่านี่ก็กว่าจะจับได้นะต้องใช้เวลานะเพราะว่าไก่ป่าขนมันล่วงง่ายแล้วก็การส่งกันอะไรนี่มันจะอยู่ไกลไปถึงมือท่านแล้วมันก็จะเหลือจะเหมือนไก่โจรมันจะไม่มีขนนะแต่นี้ความสวยของมันความสวยงามมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ท่านมาเอาที่บ้านผมท่านก็จะเห็นว่าไก่มันสวยงามอยู่แต่ถ้าจับไปแล้วปุ๊บเกิดขนมันร่วงมันอะไรท่านก็เอาไปบำรุงรักษาไปเพราะว่าเป็นเมื่อไปอะไรไปขุนครับภาษาเขาว่าเอาไปขุนไปเลี้ยงให้มันขึ้นมาเลี้ยงง่ายครับเพราะว่ามันกินข้าวเปลือกครับกินข้าวเปลือกแต่ว่าผมเลี้ยงอยู่นี่มันอ้วนค่อนข้างจะอ้วนถ้าอ้วนนี่มันจะออกทรงนี้ครับเนี่ยถามว่าทำไมมันไม่บินอ้าวอย่าไปทำให้มันตกใจเลยถ้ามันตกใจมันไม่อยู่อย่างนี้หรอกแต่ถ้าทำให้จกตกใจ 3-4-5 ครั้งวันหนึ่งนะวันหนึ่งถ้าทำให้มันตกใจ5ครั้งพอมาอีกวันที่2ตกใจอีกวันคือ 4-5 วันอาทิตย์หนึ่งถ้าทำให้มันตกใจบ่อยๆนะมันจะไม่มาเลยมันจะไม่อยู่เลยไก่ปลามันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีที่เลี้ยงเยอะๆกว้างๆให้มันเทคนิคการเลี้ยงไก่ป่ามันมีเยอะครับมันมีเยอะเดี๋ยวผมมาวันนี้แล้วผมถึงได้บอกว่าการเลี้ยงไก่ป่าเป็นไงคงต้องใช้เวลาเยอะถ้าใครทนฟังผมพูดจนถึงเวลานี้น่าจะรู้ว่าการเทคนิคการเลี้ยงไก่ป่าเป็นยังไง 1. อย่าให้มันตกใจ 2.เลี้ยงด้วยหัวอาหารแล้วก็แซมด้วยข้าวเปลือกแล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยหากินตามธรรมชาติให้มันอยู่ต้นไม้ไม่ต้องทำรังให้มันไม่ต้องไปผูกขาให้มันไม่ต้องขังมันปล่อยเอาทำไมผมเอาไปเอามาคู่หนึ่งแล้วมันเกิดมันหายทำไงนั่นเลยครับผมแบบก็คิดอยู่ตรงนี้ครับแต่สำหรับผมแล้วผมปล่อยครับผมมีกี่ตัวผมมีเป็นร้อยตัวบอกเลยว่าผมมีเป็นร้อยตัวตัวผู้กี่ตัวตัวผู้ที่ผมนับได้อยู่ตรงนี้ครับประมาณไม่ต่ำกว่า30ตัวตัวผู้ตัวเมียก็ไม่ต่ำกว่า70-80ตัวทำไมเห็นแค่นี้มันมาเห็นแค่นี้นะเนี่ยดีที่สุดแล้วมันมาเป็นชุดเป็นรอบตอนเย็นมันมาอีกทีนึงตอนเที่ยงมันมาอีกทีนึงมันมาหาผมวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ครั้ง4ครั้งมันไปเป็นฝูงเวลามันไปเข้าป่านี่แหละเวลามันมาเป็นฝูงแล้วขึ้นคอนเวลามันจะลงจากคอนมันต้องแวะมากินเหยื่อกินข้าวเปลือกก่อนมันไปมันอยู่ตามนี้แล้วครับมันอยู่เป็นฝูงมันอยู่เป็นฝูงมันอยู่ตามนี้อยู่เป็นฝูงอยู่เยอะท่านใดอยากจะเอาไปขยายพันธุ์ก็เช็ดมาหาผมได้ครับขอบคุณครับ